สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการนี้ที่เราเรียกกันว่าคิดเพื่อชาตินะครับประเด็นในวันนี้ที่เราจะนําเสนอท่านผู้ชมที่เคารพนะครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อเอ่ยชื่อเรื่องที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะพอนึกออกว่าขณะเดียวกันที่บ้านเมืองเนี่ยมีความเหลื่อมล้ําและมีความแตกต่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้ที่มีรายได้ต่ำหรือมีรายได้น้อยหรือพูดง่ายๆคนรวยกับคนจนเนี่ยไอ้สิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรจะให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงนะครับพอเพียงมีการยืนด้วยตัวเองได้มีความสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้แล้วเมื่อพึ่งพาอาศัยตัวเองได้แล้วก็สามารถแบ่งปันนะแบ่งปันสิ่งตัวเองมีอยู่ต่อเพื่อนฝูงต่อญาติพี่น้องต่อเพื่อนร่วมโลกอะไรต่างๆไอ้นี่ครับคือสิ่งที่นำมาในรายการซึ่งเราเรียกหัวเรื่องว่าเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้ที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับก็สองท่านนะครับท่านแรกซ้ายมือใกล้ที่สุดของผมเนี่ยคือคุณสุริยพงษ์ทับทิงแท้นะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพมบ้าครับอาจารย์ครับแพมบ้าเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันแพมบ้าแชร์เวสนะฮะขณะเดียวกันก็เป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่3ครับในรุ่นเดียวกันกับที่ผมจะแนะนำต่อไปคือคุณนพดลรัตนแสงหิรันซึ่งก็เป็นพิธีกรร่วมรายการนี้นะครับสวัสดีครับตลอดมานะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับก็เป็นนักศึกษาในหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงครับเพราะงั้นก็ทั้งคู่ก็เรียนในหลักสูตรเดียวกันนะก็ไม่รู้วันนี้ก็คงจะเสริมกันหรือว่าจะคัดค้านอะไรกันบ้างนะในแง่ปรัชญานะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องนึกไว้อย่างว่าสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือความแตกต่างทางความคิดนะซึ่งตรงเนี้ยเมื่อไรที่เรายอมรับความแตกต่างทางความคิดได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะนะต่อยอดทางปัญญาที่เราพูดว่าสังคมอุดมปัญญาไอ้อุดมปัญญาหรือไม่อุดมปัญญาก็อยู่ตรงนี้นะการต่อยอดความคิดที่แตกต่างเขาบอกว่าไอ้อะไรในป่าเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ประเภทเดียวเช่นป่ายูคาลิปตัสมันก็เป็นป่ายูคาลิปตัสอยู่นะแต่ถ้าเป็นป่านะที่มีคุณภาพก็คือป่าที่ประกอบด้วยพืชพันธุ์ธัญญาผลหรือแมกไม้นานาพันธุ์ป่าชีวภาพและพวกนี้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเองด้วยความงดงามนะครับอันนี้ก็เปิดจุดเริ่มต้นนะครับของเราคราวนี้ตรงนี้ก็คุณนพดลนะจะช่วยเสริมได้คือได้ทราบมาว่าคุณสุริยพงษ์ทับทิมแท้เนี่ยนะที่นั่งอยู่เนี่ยได้ไปเข้าร่วมในการประกวดใช่ไหมประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้ทราบว่าได้รางวัลนะได้รางวัลในระดับโลกคือรางวัลที่ว่าเนี่ยในฐานะเรียกว่าเป็นคนไทยนะที่ได้รับรางวัลซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งนะครับในปีนี้ใช่ไหมคุณนพดลคุณนพดลขยายความที่อย่างนี้ครับผมอยากให้คุณสุริยพงษ์เนี่ยพูดถึงรางวัลนี้ด้วยตัวเองชัดเจนนะครับผมเป็นยังไงก็ตัวรางวัลนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับก็มีมาเก่าแก่ก็ต้องเป็น 4-50 ปีครับปีนี้เป็นปีที่46ครับชื่องานถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า International Exhibition of Invention ก็คือ Invention ก็คือเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็ผมก็นำตัวแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลังนะครับเอาไปเข้าไปประกวดก็เข้าไปประกวดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วตอนคนที่จะไปเนี่ยก็ต้องไปในนามของสภาวิจัยแห่งชาติคือเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปเองสภาวิจัยแห่งชาติไปในนามของตัวแทนรัฐบาลใช่ครับองค์กรของรัฐใช่ครับสภาวิจัยแห่งชาติในฐานะเอกชนเนี่ยไม่ได้ใช่ครับสภาวิจัยแห่งชาติก็ส่งเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปร่วมกับทางธรรมศาสตร์นะครับเราก็เข้าไปประกวดแล้วปกติเนี่ยรางวัลเนี่ยจะมีเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงในแต่ละหมวดอย่างเช่นหมวดการแพทย์หมวดวิศวกรรมหมวดการขนส่งในส่วนของผมไปเนี่ยมันเป็นหมวดของงานขนส่งการเดินทางพวกนี้นะครับเราก็ได้เหรียญทองแต่จริงๆที่พิเศษกว่านั้นคือเราได้รางวัลโลกเกียรติยศที่สภาเมืองของเจนีวาเนี่ยเขาให้สำหรับงานที่เขามองว่าน่าจะมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับเรียกว่าได้อะไรได้เหรียญทองและยังได้เพิ่มเติมเป็นรางวัลเกียรติยศพิเศษขึ้นมาอีกใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับซึ่งเป็นรางวัลเดียวในประเทศไทยเลยที่เราได้สำหรับปีนี้ที่เราได้มาเพราะว่าสำหรับรางวัลอื่นๆก็จะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ที่ได้รางวัลเกียรติยศเนี่ยมีรางวัลเดียวจากทั้งหมด5รางวัลทั้งมี5รางวัลที่อยู่ที่นั่นคืองานนี้เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลผู้คนประกวดเนี่ยมาจากทั่วโลกใช่ครับประมาณเกือบ50ประเทศเกือบ50ประเทศแล้วแต่ประเทศเนี่ยไม่ได้มาทีมเดียวไม่ได้มาหมวดเดียว คือผู้เข้าประกวดร่วมส่งงานเข้าทั้งหมดประมาณ1,000กว่าผลงานครับ1,000กว่าผลงานนะครับแล้วจะมีรางวัลที่เป็นเกียรติยศเนี่ยเพียง5รางวัลครับผมก็เราก็ได้ถือว่าชื่อเสียงประเทศชาติด้วยครับใช่ครับได้จากสภาของสภาเมืองของเจนีวาเลยนะครับทีนี้อาจจะให้คุณสุยพงษ์ลองขยายความว่ารางวัลที่ได้มาใช่ไหมคืออะไรคือบอกสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ที่เราได้โอ้โหรางวัลถือว่าชั้นหนึ่งเลยนะใช่ครับคืออะไรครับจริงๆตัวที่เราพยายามจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราพยายามพัฒนาคือเนื่องจากว่ายุคตอนนี้มันเป็นยุค IT ใช่ไหมครับยุคที่ว่าคนเข้าถึงเรื่องของ IT เนี่ยกันทุกคนเลยไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าข้อมูลข่าวสารใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยจริงๆเรื่องของเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะยิ่งต้องย้อนกลับไปในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านก็ได้วางหลักการพวกนี้ให้กับเรามายาวนานมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีเหตุผลใช่ไหมครับความพอประมาณแล้วก็มีเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฐานอีก2ฐานก็คือเรื่องของความรู้กับคุณธรรมซึ่งในหมวดทางด้านคุณธรรมเนี่ยจะมีเรื่องของการแบ่งปันที่ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าในการที่จะทำเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการแบ่งปันคือความมีน้ำใจไมตรีซึ่งความจริงก็เป็นฐานของสังคมไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเนี่ยขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างระบบไอทีหรือว่าระบบอะไรที่คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างระบบแบ่งปันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็เริ่มจากสิ่งที่มันเป็นของใกล้ตัวก็คือเรื่องของการเดินทางเราก็เลยคิดตัวเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาครับซึ่งเป็นแอปเพื่อสังคมนะครับก็คือว่าให้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยใช้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับชื่อว่าPemba Shareways ก็คือว่าให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาดาวน์โหลดแล้วก็เดินทางร่วมกันได้เพื่อจะแบ่งปันค่าใช้จ่ายกันแบ่งปันการเดินทางบางทีอาจารย์มีรถอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยากจะเดินทางจากที่นี่ไปกลับบ้านเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีที่นั่งว่างผมก็สามารถมาหาอาจารย์แล้วก็เดินทางไปด้วยกันซึ่งเรื่องพวกนี้เราพยายามทำกันมานานแล้วแต่เราทำกันเหมือนกับถ้าเป็นภาษาทางไอทีเขาเรียกออฟไลน์คือมันไม่สามารถหากันได้คือมันต้องไปนั่งชวนกันไม่สามารถสื่อถึงกันได้ใช่อันนี้ก็คือว่าเราทำทุกอย่างให้มันเป็นออนไลน์พออาจารย์แสดงความต้องการเสร็จปุ๊บทางคุณนพดลต้องการแสดงความต้องการที่คล้ายคลึงกันก็สามารถไปด้วยกันได้คือหากันง่ายขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วทำให้ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สะดวกขึ้นเนี่ยนะครับโดยวิธีการเราเสนอเป็นในรูปไปเป็นแอปพลิเคชันใช่ครับซึ่งให้เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วครับอาจารย์พูดมานานเพียงแต่ใช้ไอ้เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารใช่ไหมเข้าไปเป็นตัวเชื่อมเพื่อนำเสนอใช่ครับแล้วก็ผมอยากจะถามต่อไปนิดและการนำเสนอตรงนี้มันก็มีชาติอื่นเข้ามาเสนอเข้ามาแข่งขันเยอะมากแล้วก็ไอ้ที่ของเราโดดเด่นกว่าเขาในแอปพลิเคชันตัวนี้มันคืออะไรที่คือเวลาที่ประกวดที่คนเห็นปั๊บเนี่ยโอ้ถือว่าเหรียญทองเลยคือตัวที่เวลาที่เขาไปประกวดในเชิงของนวัตกรรมกันเนี่ยหรือว่าประกวดสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมครับเขาจะพยายามจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ในวงที่เป็นวงจำกัดอย่างเช่นประดิษฐ์เครื่องอะไรที่เป็นมาช่วยทำให้โทรศัพท์มือถือใช้งานได้ดีขึ้นหรือว่าเป็นระบบผ่าตัดใหม่ที่จะทำให้ตรงนี้มันมีความสะดวกขึ้นแต่ว่าในเชิงแนวคิดเนี่ยตอนที่เราคุยนำเสนอกับทางกรรมการนะครับเขามองว่าแนวคิดที่เราทำไปเนี่ยซึ่งจริงก็เราก็พยายามที่เรียนทางอาจารย์นะครับว่าเอามาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างคืออาจารย์ลองคิดสภาพอย่างนี้นะครับว่าถ้ายกตัวอย่างก็ได้ครับสมมติว่าเราขับรถเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราที่นั่งของเราเนี่ยมีประมาณ 4-5 ที่ในการนั่งรถใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้จริงๆไม่ถึง2ที่นั่งมันก็จะว่างอยู่ 2-3 ที่นั่งอยู่ตลอดเวลา
แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขเรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็บอกว่ารถมันติดพอรถมันติดเราก็ต้องสร้างถนนเพิ่มเราก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมาโดยที่การใช้ทรัพยากรเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่งบประมาณไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางระบบขนส่งมวลชนต่างๆพวกนี้เนี่ยคือการทำพวกนี้มันทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็คือว่าทำให้ทางกรรมการเนี่ยมองว่ามันจะมีผลกระทบต่อสังคมใช่ไหมครับคนแบ่งปันกันมากขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะไม่ต้องมีการมาลงทุนอะไรที่เกินความจำเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับไปด้วยกันเนี่ยลดมลภาวะที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเชิงวัฒนธรรมก็คือทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในการใช้ชีวิตเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทำให้ตัวกรรมการก็มองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จจริงๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างบางทีเขาจะใช้คำว่า social impact อย่างเงี้ยครับคือมันเมื่อเทียบกับอะไรฮะประเทศอื่นๆที่ส่งตัวแทนเข้ามาแล้วแข่งขันกันแล้วนี่ของเราเนี่ยมันดูจะเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆมันมีค่าทางสังคมทางจิตใจเลยมากที่สุดแล้วก็ใช่ครับไม่ได้เป็นการที่อะไรลงแรงลงทุนอะไรมากใช่ครับเป็นลักษณะของอะไรความมีน้ำใจไมตรีของมนุษย์ที่เอื้อเฟื้อต่อกันใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมคุณครับผมก็คือจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณสุริยพงษ์มาก่อนจะมาเชิญมาออกรายการแล้วครับก็ได้ไอเดียมาว่าคุณสุริยพงษ์เนี่ย อย่างที่เรียนอาจารย์ไปแล้วเมื่อกี้คือว่าแนะนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเพราะจากแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะมีความว่าข้อมูลไม่ทั่วถึงว่าใครจะไปที่ไหนใครมีที่ว่างในวันเวลาดังนั้นหรือเปล่าอีกอย่างนึงเนี่ยการใช้แอปพลิเคชันมือถือเนี่ยมันทำให้เราทุกคนเนี่ยต่างได้ลงทะเบียนชื่อที่อยู่ตัวตนของเราอย่างชัดเจนสามารถเข้าไปตามได้ถ้าเกิดมีเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีความไว้วางใจกันในระดับนึงว่าไม่ใช่ว่าใครก็มาโบกขึ้นรถเราอย่างนั้นนะครับก็คือพอเรามีเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถมีความเชื่อใจและมั่นใจด้วยอีกอย่างประการนึงนะฮะการประยุกต์ใช้ตรงนี้เนี่ยมันไปถึงการที่เราทำงานอยู่ที่เดียวกันเป็นคนที่ทำงานที่เดียวกันนี่แหละในองค์กรที่ขนาดใหญ่สามารถเอามาซ้อนใช้ภาชนะหรือว่าทรัพยากรร่วมกันได้อาจจะมาเริ่มต้นใช้ในองค์กรใช่ครับใช่มาก่อนเพราะว่าที่ผมกำลังนึกต่อไปก็คือว่าเมื่อเราได้รางวัลมาแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เรามาเริ่มต้นยังไงในสังคมไทยใช่ไหมก็อาจจะเริ่มต้นในองค์กรเล็กๆก่อนจะทำอย่างไรจะดึงจะเล็กหรือขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับคือยิ่งมีขนาดเท่าไหร่นะครับแปลว่าจะมีการสามารถแชร์ทรัพยากรแบ่งปันทรัพยากรกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเส้นทางร่วมเนี่ยอยู่เยอะมากแต่บอกว่าทั้ง2ท่านหรือทั้ง5ท่านทั้ง8ท่านก็ขับรถมาต่างคนต่างขับมาแต่ทีนี้ถ้าเราวางแผนได้ดีตกลงกันบนแอปพลิเคชันบางทีมาการพูดคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราลงวันเวลาต่างคนต่างลงตารางแล้วมีสื่อกลางพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าไอทีพวกนี้มาช่วยจัดแจงเนี่ยเราจะพบเลยว่าการที่ว่าเรา3คนเนี่ยผัดกันขับรถมาคนละวันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างประหยัดนะครับเรารวมถึงตัวองค์กรเองเนี่ยก็จะเซฟเรื่องที่จอดรถอะไรด้วยมันคือมันช่วยได้เยอะมากก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าเราทำกับที่ธรรมศาสตร์ด้วยเราก็เลยจะนำแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยไปใช้กับในกลุ่มนักศึกษาก่อนครับอาจารย์ในกลุ่มนักศึกษานี่ก็มีตั้ง 3-4 หมื่นคนแล้วเราก็พยายามที่จะให้นักศึกษาเพราะนักศึกษาเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญครับในการเริ่มต้นเพราะว่าวันหนึ่งนักศึกษาก็จะกลายเป็นประชาชนแล้วพูดง่ายๆคือเราเอาโปรแกรมไปให้เขาใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันตั้งแต่ที่เขาเรียนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในทางพูดง่ายทางปัญญาใช่ครับเป็นนักศึกษาซึ่งนะกำลังร่ำเรียนแล้วก็มีแนวคิดต่างๆซึ่งสามารถจะแสดงความรู้สึกออกมาได้ง่ายแล้วก็ทันทีทันควันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใช่ครับแล้วในอนาคตเนี่ยเขาก็ถ้าเขามองว่าตัวนี้มันเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจทางสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะนำตัวนี้ไปใช้ตอนที่เขาเป็นประชาชนใช่ไหมครับพอนักศึกษาจบมาเป็นประชาชนเขาก็จะเกิดการแบ่งปันแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะกลายเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางบางทีมันจะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยครับคือขยายแวดวงขยายคุณค่าออกไปได้หลายอย่างไม่เฉพาะเรื่องของการเดินทางเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยโทษตอนนี้เนี่ยเมื่อได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นหรือแผนงานในใจ
ของคุณสุริยพงษ์เนี่ยมีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆก็ถ้าหลังจากที่ได้รับรางวัลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเราตอนที่เราทำพยายามทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็บอกว่าอะไรกันทำเศรษฐกิจแบ่งปันทำเรื่องsharing economy เขาบอกว่ามันล้าสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆโดยแนวคิดผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ล้าสมัยเลยมันเป็นแต่ว่าคนรู้สึกท้อแท้แล้วก็เลิกทำมันไปเองทั้งยังจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆที่ผมเรียนไปครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีความล้าสมัยถ้าตั้งใจทำใช่ไหมครับเศรษฐกิจแบ่งปันก็ไม่ได้มีความล้าสมัยถ้าเราตั้งใจทำถ้าเรามองว่าเรื่องการหาคนให้มาพบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเหมือนกับปรับให้ร่วมสมัยมากขึ้นให้มันเกิดให้มันทันยุคสมัยแล้วมันดูทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงใช่ครับเข้าถึงกันมากแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ต้องเรียนว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการสิ่งที่เราไปได้รับรางวัลมาเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่ากระตุกหรือว่าเชิญชวนให้คนกลับมามองจากคนที่เคยบอกว่าเศรษฐกิจแบ่งปันเรื่องล้าสมัยแต่ว่าพอไปได้รับรางวัลระดับโลกมาก็แสดงเห็นว่าแม้โลกก็ยังตื่นตัวกับแนวคิดอันนี้ใช่ครับแล้วได้ทราบว่าเมื่อกลับมาแล้วนี่ว่าก็ทางอะไรรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มีการให้รางวัลเพิ่มเติมมาแล้วใช่ครับก็หลังจากที่กลับมาได้ประมาณเนี่ยครับสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางสภาวิจัยแห่งชาตินะครับก็ได้มีการมอบรางวัลให้อีกครั้งนึงนะครับโดยท่านรองนายกประจินจันตองก็เข้ามามอบรางวัลให้กับรางวัลต่างๆที่ไปประกวดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องในการที่จะเหมือนกับให้นักประดิษฐ์เนี่ยสามารถนำตรงนี้เอาไปใช้ต่อสังคมและประเทศชาติยังไงนะครับทีนี้ในภาครัฐเนี่ยในภาครัฐเนี่ยเข้ามาเสริมตรงนี้อย่างไรคือผมพยายามมองเพื่อให้เกิดดอกออกผลนะนำไปสู่การปฏิบัติให้มันกว้างขวางยิ่งขึ้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจที่เข้ามาเชื่อมตรงนี้จริงก็พยายามจะคุยกับทางภาครัฐในหลายๆองค์กรนะครับว่าในเมื่อตัวโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นแอปเพื่อสังคมให้ใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่าเนี่ยทำไมก่อนที่จะให้ประชาชนเนี่ยเริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยตัวภาครัฐเองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไปครับควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเป็นแอปนี้เท่านั้นนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยเอามาเริ่มใช้ในหน่วยงานขององค์การของภาครัฐก่อนนะครับเช่นการเดินทางร่วมกันมากระทรวงอาจารย์ลงไปตามกระทรวงต่างๆสิครับหาที่จอดรถก็ไม่ได้ที่คนขับรถกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ขับมาคนเดียวในขณะที่คนไม่มีรถก็ต้องไปนั่งรถสาธารณะทั้งที่มาอยู่ในเส้นทางเดียวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยครับมันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาหากันไม่เจอใช่ไหมครับเราถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้ถ้าไม่เจออาจจะเป็นอย่างนี้คือมองตากันไม่ซึ้งใจ เพราะว่าไอ้การเดินทางร่วมกันเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างในต่างประเทศนะยืนขออาศัยนะโบกรถข้างทางอะไรเนี่ยก็ยังเห็นคนรับอะไรอยู่แต่สำหรับบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกอย่างคุณนพดลไม่คุ้นกับผมไม่โบกมืออยู่ข้างทางแล้วก็เปลี่ยวเปลี่ยวนะไฟไม่ค่อยมีสลัวเนี่ยคุณนพอาจจะตัดสินใจเฮ้ยแม้จะดูนะแก่แล้วผมขาวแล้วไม่อย่ารับดีกว่าไม่มั่นใจไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นนั่นไหมหรือแม้แต่ว่าคนรู้จักคุ้นกันนะครับการเอ่ยปากในการพูดคุยกันเนี่ยก็อาจจะมีกำแพงบางอย่างบางๆอยู่แต่ถ้าเราไปแจ้งความจำนงเอาไว้นะครับในกลุ่มที่ว่ามีอากีข้อตกลงร่วมกันในแอปพลิเคชันนี้มันก็จะสามารถทำให้เข้าถึงกันง่ายหากันเจอง่ายอย่างนี้ครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวของความสมัครใจแล้วก็เป็นการจุดเริ่มครับอาจารย์เราต้องสร้างเรื่องของทัศนคติใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอมันเริ่มติดตลาดติดกระแสเนี่ยครับคนเรามันจะมีสังคมการแบ่งปันแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจต้นเป็นการเรื่องต้นกันเป็นการให้ความรู้ educate สังคมก่อนว่ามันมีวิกระบวนการอย่างนี้อยู่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดต่างคนต่างเข้ามาแสดงความจำนงร่วมกันมันก็จะไปได้นะอาจารย์มันเป็นการอะไรอาจจะพูดว่าทำไงจะสร้างไอ้จิตสำนึกร่วมกันซึ่งคนไทยเนี่ยแม้จะดูเป็นคนเมตตากรุณามีไมตรีเอื้อเฟื้ออะไรต่างแต่บางครั้งในจังหวะหนึ่งเนี่ยบางทีก็เหมือนคล้ายๆเขาบอกว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อครับความจริงไอ้คบคนให้ดูหน้าไม่ได้หมายความว่าผมมองหน้าคุณโอเค
ป็นเพื่อนก็มีความรู้สึกผูกพันขึ้นแต่บางทีมันมองหน้ามองตามันต้องเหมือนกับจับมือถือแขนกันได้เพราะตรงนี้มันผมว่ามันเป็นลักษณะคือคนไทยถ้าเข้าใจตรงนี้นะผมว่าไอ้การเชื่อมเนี่ยมันไม่ยากใช่ครับถูกไหมเชื่อมไหมเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะเข้าใกล้ชิดกันอีกสักนิดหนึ่งใช่ครับซึ่งอาจจะต้องเป็นภาครัฐนะใช่ครับเป็นตัวสนับสนุนเปิดฉากขึ้นมาแล้วก็ประชาชนมีความรู้สึกว่าในการเดินทางในช่วงนี้มันมีผู้คนในตรอกในซอยอย่างเงี้ยใช่ครับไม่เคยคุ้นกันมาก่อนแต่เห็นหน้าตากันถ้าเข้าใจผมร่วมโดยสารไปด้วยมีกำหนดชัดเจนต่างๆเนี่ยใช่ครับคือถ้าเมื่อไหร่ติดไฟใช่ครับจะติดไฟนิดนึงโอ้โหผมว่ามันพรวดเลยนะไฟลุกโชนสามารถไปได้อย่างเราก็หวังว่าจะเป็นตัวที่จะจุดประกายให้กับสังคมในเรื่องนี้ได้ครับอาจารย์ครับคุณนพดลครับผมนาทีสุดท้ายก็คือผมก็คิดว่าอย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วว่าปฏิสัมพันธ์ในระหว่างผู้คนในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้ห่างเหินขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีสะพานมาเชื่อมแล้วนะครับขาดแต่ว่าตอนนี้เราเปิดใจให้ยอมรับแล้วก็ผลักดันในวงกว้างให้สามารถเข้ามาใช้ร่วมกันเนี่ยผมว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างแท้จริงครับผมเพื่อจะเพิ่มอีกนิดไหมครับก็สุดท้ายครับก็คือว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาเดินตามนะครับอันนี้เราก็จะสามารถจะช่วยในเรื่องของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงครับอาจารย์เพราะไหนๆคุณสุริยพงษ์ได้รับรางวัลมาแล้วนะแล้วก็เป็นคนต้นคิดเป็นคนมีจิตใจที่จะอยากจะบุกเบิกตรงนี้เพราะงั้นถ้าภาครัฐเนี่ยเมตตาต้องเรียกเมตตาช่วยมาจุดประกายไฟสักหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นะเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรางวัลที่คุณสุริยพงษ์ได้มาเนี่ยถ้าข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอเนี่ยบางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเหมือนเป็นสิ่งเล็กเป็นประกายเล็กๆในสังคมแต่ถ้าหากว่าคนไทยนะซึ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วเนี่ยเข้าใจนะหรือมองตากันชัดเจนขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งและผมว่าสิ่งสำคัญคือจะลดไอ้ความรู้สึกของเราในอดีตที่ผ่านมาการไม่เข้าใจกันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยพอจับมือถือแขนกันได้แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับครับท่านผู้ชมเวลาก็หมดซะแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอาจจะใช้ตัวเรื่องว่าเศรษฐกิจพึ่งพาแบ่งปันใช่ไหมเศรษฐกิจแบ่งปันซึ่งความจริงก็เป็นคำที่เราก็รู้จักมากคุ้นมาพอสมควรนะครับเพราะงั้นประเด็นในเรื่องนี้ก็ฝากท่านผู้ชมที่เคารพลองกรุณานึกกรณีคนละหน่อยถ้าเราสามารถจะหยิบตรงนี้มาเชื่อมมองตากันให้เข้าใจจับมือกันได้อะไรเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้กันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็ลดไอ้เศรษฐกิจนะลดไอ้ความลำบากที่เราจะต้องเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบันนะที่จะต้องแข่งขันกันอะไรต่างๆเนี่ยและความมีน้ำใจก็จะเพิ่มพูนขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับคุณสุริยพงษ์ทัพทิมแท้แล้วก็คุณนพดลรัตนาแสงหิรันที่มาร่วมกันสนทนาในประเด็นซึ่งก็เป็นแง่คิดเล็กน้อยแต่ว่าก็มีความหมายที่ช่วยกันจันโลงภายใต้หัวเรื่องของเราที่ใช้คำว่าคิดเพื่อชาติครับขอบคุณทั้งสองท่านอีกครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมได้เวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ